วัสดีค่ะพบกับเมจินะคะในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะค่าย GM ค่ะให้ความสำคัญนะคะกับการตกแต่งภายในห้องโดยสารนะคะให้มีความสะดวกสบายและความสวยงามมากขึ้นค่ะจะเป็นยังไงและหน้าตาเป็นเช่นไรเราไปชมกันเลยค่ะ General Motors หรือ GMค่ายรถยักษ์ใหญ่จากดีทรอยเผยว่าบริษัทมีแผนให้ความสำคัญกับการตกแต่งในห้องโดยสารมากขึ้นโดย Edward Weaver ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบระดับ Global ของ General Motors ออกมาเผยว่าบริษัทแรงเห็นถึงความสำคัญกับการออกแบบเพื่อความสวยงามในห้องโดยสารมากขึ้นหลังจากที่ผ่านมาบริษัทเน้นการออกแบบเพื่อรับรองในการใช้งานและความประหยัดเป็นหลักเวลเบิร์นผู้บริหารเบอร์หนึ่งด้านดีไซน์ของค่ายรถยักษ์ใหญ่จากดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าปัจจุบันหลายค่ายรถมุ่งเน้นที่การออกแบบห้องโดยสารให้มีความโดดเด่นและแตกต่างกลายเป็นจุดขายมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเสียอีกโดยเมื่อ 2-3 ปีก่อน GM ไม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการออกแบบภายในเราเน้นติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากกว่าเรียกว่าทุกอย่างครบครันแต่ขาดเสน่ห์ดึงดูดสายตายกตัวอย่างห้องโดยสารเชฟโรเลต์มาริบูเจเนอเรชั่นที่6ซึ่งไม่มีบรรยากาศต้อนรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่เลยอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีรถหลายรุ่นของเชฟโรเลต์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีห้องโดยสารที่สวยงามจากการจัดอันดับของวาด 10 Best Interior เช่น Chevrolet Spark Sonic Convette Stingray Camaro Equinox Volt และ Cruzeซึ่งล่าสุดทีมงานของ GM ให้ความสนใจในห้องผู้โดยสารมากขึ้นแล้วและแสดงให้เห็นในรถหลายรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวออกมาค่ะจากค่าย GM นะคะที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับภายในห้องโดยสารแล้วนะคะก็ยังมีค่ะอีกค่ายนึงค่ะนั่นคือค่าย Ford นั่นเองค่ะที่หันมาใช้ไฟเบอร์ของพืชนะคะในการผลิตชิ้นส่วนภายในรถยนต์อีกด้วยค่ะจะหน้าตาเป็นยังไงและลักษณะของเขาจะเป็นเช่นไรเราไปชมกันเลยค่ะสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานว่า Ford กำลังทดสอบใช้ผิวของมะเขือเทศอบแห้งซึ่งเป็น byproduct หรือวัตถุดิบเหลือใช้ในการผลิตซอสมะเขือเทศมาใช้ผลิตวัตถุในห้องโดยสารอย่างที่เก็บเศษเหรียญหรือที่หุ้มสายไฟในรถยนต์โดยวิศวกรของ Ford ระบุถึงเป้าหมายในการพัฒนาว่าต้องการใช้ไฟเบอร์จากพืชให้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตพลาสติกแทนที่วัตถุดิบของเดิมที่ต้องใช้ปิโตรเลียมเป็นหลักอย่างไรก็ตามวิศวกรของ Ford ชี้ว่าวัสดุสีเขียวประเภทนี้จะใช้ได้เฉพาะในส่วนที่มองไม่เห็นเท่านั้นเนื่องจากมีรูปลักษณ์ไม่สวยงามแต่ก็กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดูดีขึ้นขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยของแผนก Ford Plastic กล่าวว่าเราพยายามใช้วัตถุดิบเหลือใช้เพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใช้งานเป็นชิ้นส่วนในรถของเราเป้าหมายคือการลดน้ำหนักตัวรถโดยรวมและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากมะเขือเทศแล้วยังมีรายงานว่า Ford กำลังพัฒนาวัตถุนวัตกรรมใหม่อย่างมะพร้าวและธัญพืชสำหรับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในอนาคตค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะที่ Ford นะคะได้นำวัสดุจากพืชนะคะนำมาใช้ในรถให้เกิดประโยชน์นะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเมจิและ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ